เก่งมากยูกิเพ็ญพกายกเสาเอกเสาโทเตรียมสร้างบ้านใหม่ในวัย16ปีสำหรับนักร้องสาวดาวรุ่งอย่างยูกิเพ็ญพกาหรือว่ายูกิไหทองคำเป็นปีทองของเธอจริงๆค่ะเพราะถึงแม้ว่ายูกิจะเพิ่งอายุ16ปีแต่ว่าเธอนั้นเก่งเกินวัยจริงๆทุกวันนี้เดินสายร้องเพลงแทบไม่หยุดเลยแถมยังไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองล่าสุดยูกิก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองที่กำลังทำพิธียกเสาเอกเสาโทเตรียมสร้างบ้านให้กับครอบครัวโดยเงินที่นำมาสร้างบ้านล้วนมาจากน้ำพักน้ำแรงของยูกิโดยยูกิระบุว่า 23/11/66 บันทึกไว้ในความทรงจำครั้งแรกในชีวิตกับการยกเสาเอกเสาโทด้วยหยาดเหงื่อด้วยความทุ่มเทของตัวเองตลอดระยะเวลา7ปีบนเส้นทางสายนี้สู้และฟันฝ่ามาโดยตลอดและเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหนูและครอบครัวคือบ้านเป็นสิ่งเดียวมาตลอดเพราะบ้านเก่าเป็นไม้เป็นรูรั่วไปหมดเวลาฝนตกต้องคอยระวังตลอดหน้าร้อนไม่มีแอร์ก็ต้องคอยเอาหนังสือกระดาษมาพัดให้กันวันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จขึ้นอีกขั้นดีใจมากที่สุดในชีวิตฝันใกล้จะเป็นจริงค่อยๆเดินค่อยๆเติบโตอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่ไม่เคยหยุดเดินกราบขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเด็กน้อยคนนี้มาตลอดเดินไปด้วยกันนะคะคุณยูแฟนๆร่วมยินดีล้นหลามเลยว่าเก่งมากครับตาวมาจุ๊บมาจุ๊บยินดีด้วยนะครับน้องยูกิยินดีด้วยนะคะเก่งที่สุดแล้วน้องยูสู้ต่อไปนะคะเก่งมากๆครับยินดีกับทุกความสำเร็จนะครับน้องเต้ายูอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับยูกิด้วยแล้วก็ขอให้สร้างบ้านเสร็จไวๆไร้อุปสรรคนะคะ